หลังช่องดังฝั่งอโศกถูกนางเอกไร้สังกัดอย่างคุณพลอยเชอร์มานแฉว่าได้ปลดเธอออกจากกองละครบางกอกนฤมิตรแม้ตอนปลดนะคะจะต่อสายคุยกันด้วยดีค่ะแต่ว่าสาวแซบเองก็ทิ้งบอมไว้ผู้สื่อข่าวตามต่อถึงสาเหตุต่างๆส่วนตัวเธอเองนะคะบอกว่างดพูดแล้วก็อ้างว่าเป็นเด็กคงไม่เหมาะสมค่ะงานนี้ค่ะไม่ได้เดือดร้อนแค่คุณป้อนนิพนธ์ผิวเนียนเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้บริหารช่องดังกล่าวแต่ยังเอี่ยวถึงสาวพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาที่ลือกันว่าเธอนี่แหละคือคนปาดหน้าเค้กคุณพลอยค่ะใครต้องการไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ทราบข่าวอะไรเลยว่าติดต่อเรามาอ๋อไม่มีเลยค่ะแบบไม่มีเลยอะของใหม่เนี่ยของใหม่เนี่ยยังไม่มีละครค่ะแต่ก็มีการแบบพูดคุยอะไรปกติอยู่แล้วค่ะว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีสรุปถ้ามีสรุปเดี๋ยวจะแจ้งแน่นอนว่าเป็นเรื่องอะไรปีนี้มีหรือยังอ๋อปีนี้ต้องปีนี้น่าจะมีค่ะน่าจะมีก็มีแบบพูดคุยอยู่ค่ะแต่ก็ปีนี้น่าจะมีละครสักเรื่องค่ะพักเรื่องเครียดนะครับมาถามคุณใหม่ดาวิกากันหน่อยครับถึงแฟชั่นเซตใบตองที่เธอกับทีมงานหาฉากคิดชุดถ่ายภาพกันเองเพื่อทำปฏิทิน200เล่มแจกแฟนคือแต่ละเดือนมันจะมีคอนเซปต์ของมันค่ะก็จะมีแบบอย่างเดือนที่เป็นใบตองเนี้ยค่ะก็จะเป็นวันเหมือนเป็นวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะหยิบเอาวันพิเศษของแต่ละเดือนมาอย่างแบบวันวาเลนไทน์ก็เป็นพี่ก้าวถ่ายคู่กับมาของใหม่เป็นแบบคู่รักนี่ถ่ายแบบข้างในนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมใหม่ตอนถ่ายตอนที่ใหม่มีค่ะมีค่ะเซฟไว้แล้วก็คือแบบให้รีทัชเอาอะไรเงี้ยค่ะใช่ใบตองปิดมิดค่ะใหม่ทำแจกแฟนคลับ200ค่ะแต่ก็จะมีที่ทำมาเพิ่มเพื่อที่จะให้แบบให้คนใกล้ชิด